นี่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีประชุมเรื่องของการติดตามการทำงานของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งปรากฏว่าจากการประชุมเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ติดตามการทำงานมาอย่างต่อเนื่องท่านชื่นชมเลยบอกว่าหลายรัฐวิสาหกิจตอนนี้มีการปรับตัวมีการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้นแต่หนึ่งสิ่งที่ท่านอยากให้ทำก็คืออยากให้สร้างวัฒนธรรมองค์กรคือไม่อยากให้คนในองค์กรรู้สึกถึงแต่เรื่องรายได้ที่จะเข้ามาหรือว่าเรื่องของกำไรที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานของตัวเองแต่อยากให้คิดว่าจะทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการทำยังไงให้ภาพรวมของการบริการของตัวเองเนี่ยสามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงรวมถึงการประสานงานต่างๆก็สามารถที่จะช่วยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติได้ด้วยซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวเน้นย้ำในการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนะคะโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ในการให้ความสำคัญกับประชาชนที่เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงซึ่งยังถือเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างหนึ่งของรัฐบาลจึงฝากให้รัฐวิสาหกิจช่วยกันติดตามดูเรื่องยุทธศาสตร์ชาติหลายอย่างซึ่งอยู่ในแผนแม่บททั้งหมดเพื่อวางแผนงานให้สอดคล้องกันนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้รัฐวิสาหกิจหลายแห่งมีการพัฒนาที่ดีมากยิ่งขึ้นแต่หลายอย่างก็ยังเป็นปัญหาจึงขอให้ทุกรัฐวิสาหกิจสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วมในองค์กรของตนเองไม่เฉพาะมุ่งหวังแค่ค่าตอบแทนสูงเท่านั้นแต่หากการจ่ายขออภัยค่ะเพราะหากรายจ่ายส่วนนั้นมากเกินไปองค์กรก็จะเสียหายดังนั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะหากองค์กรล้มเหลวก็จะสูญเสียสิ่งต่างๆที่เคยได้ฟังประเด็นนี้จากนายกรัฐมนตรีกันค่ะอย่างนะครับอยู่ใน